ส่วนความคืบหน้าเหตุรถกระบะพุ่งชนนักปั่นจักรยานรอบโลกชาวชิลีเสียชีวิตส่วนภรรยาและลูกชายวัย2ขวบได้รับบาดเจ็บล่าสุดทั้งสองอาการปลอดภัยแล้วนะคะส่วนพิธีศพรอญาติเดินทางจากชิลีมาก่อนค่ะแพทย์โรงพยาบาลบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาตรวจอาการของนางป่อเหลงและบุตรชายอีกครั้งเมื่อเช้านี้โดยอาการของสองแม่ลูกปลอดภัยมีเพียงขาด้านซ้ายหักของนางป่อเหลงนะคะซึ่งต้องใช้เวลารักษานานพอสมควรหากประสงค์จะออกจากโรงพยาบาลแพทย์ก็อนุญาตแต่ถ้าประสงค์จะพักต่อก็มีทีมแพทย์พยาบาลคอยดูแลเป็นอย่างดีเพราะว่าคนไข้เป็นชาวต่างชาติอาจไม่สะดวกเรื่องที่พักส่วนการเคลื่อนย้ายศพของนายฮวนฟรานซิสโกกิเยโมนักปั่นจักรยานรอบโลกไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีนั้นนางปอเล้งเผยว่าได้แจ้งสถานทูตให้ติดต่อญาติสามีให้เดินทางมาดูศพก่อนจากนั้นจะปรึกษากันอีกครั้งโดยยืนยันจะพักรอที่โรงพยาบาลบัวใหญ่เนื่องจากศพของสามีก็เก็บเอาไว้ที่ห้องเก็บศพโรงพยาบาลเดียวกันสำหรับฮวนฟรานซิสโกกิเยโมเริ่มปั่นจักรยานจากประเทศชิลีเมื่อปลายปี2553ปลายทางคือประเทศออสเตรเลียเป้าหมายสร้างสถิติลงกินเนสส์เวิลด์เรคคอร์ดปั่นรอบโลก5ทวีปภายใน5ปีระยะทาง 250,000 กิโลเมตรซึ่งจะครบกำหนดในเดือนพฤศจิกายนปีนี้ค่ะแต่ก็มาเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตบนถนนมิตรภาพในเขตจังหวัดนครราชสีมาเสียก่อนทางด้านนางกอบการวัฒนวรางกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์นี้นะคะโดยเผยว่ามีความห่วงใยเนื่องจากไม่ใช่ครั้งแรกที่นักปั่นชาวต่างชาติเสียชีวิตบนถนนในประเทศไทยซึ่งจะต้องหามาตรการเพื่อลดความเสี่ยงรวมทั้งรณรงค์กระตุ้นจิตสำนึกการใช้รถใช้ถนนให้เคร่งครัดมากยิ่งขึ้น